วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับแต่อย่าลืมว่าหนึ่งนะฮะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยชาวบ้านเองเขาก็อยากจะเปลี่ยนนะยิ่งเราพาเขาไปดูมาเมืองปางกรุงเทพเขาก็อยากจะได้ระดับกรุงเทพซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการกันนะครับไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็เราองค์กรหน่วยงานที่ไม่ใช่เป็นของชุมชนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปบงการชี้นิ้วว่าชาวบ้านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ความร่วมมือนะฮะหรือที่เรามักจะเรียกว่าความการมีส่วนร่วมนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะสรุปสั้นๆตรงนี้นะฮะเราเข้าใจว่าในวงวันนี้เนี่ยน่าจะมีครบนะครับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ CBT เนี่ยนะอันแรกที่สุดภาครัฐนะครับเมื่อเช้าเป็นจำเลยไปพอสมควรนะครับแต่จริงๆก็คงไม่ต้องไปกลัวถึงขนาดนั้นนะใครที่มาจากภาครัฐนะครับภาครัฐนี่มีตั้งแต่ระดับนโยบายกำหนดนโยบายขึ้นมานะฮะตอนนี้เราก็ถามว่านโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีไหมนะครับมันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีนะครับแล้วก็ลงมาถึงภาครัฐที่เป็นหน่วยงานปฏิบัตินะตั้งแต่หน่วยงานปฏิบัติที่เป็นหน่วยงานสำหรับการท่องเที่ยวโดยตรงซึ่งเมื่อก่อนก็มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนหลังก็มีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็มีกรมพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ว่าในแง่ระดับนโยบายจะอยู่ที่กระทรวงนะสำนักนโยบายหรืออะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงภาครัฐที่เป็นหน่วยงานอื่นนะฮะเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะฮะธนาคารการเกษตรและสหกรณ์หรือใครก็แล้วแต่ที่ลงไปทำงานกับชาวบ้านแต่สวมหมวกของคนของรัฐนะครับอันนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทอันดับหนึ่งอันที่สองนะครับเรื่องท่องเที่ยวก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจเอกชนเมื่อเช้าเราก็มีตัวอย่างนะครับของทางด้านธุรกิจนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับธุรกิจเอกชนโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องทำกำไรใช่ไหมฮะเพราะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่พักนะบริษัทนำเที่ยวร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ต่อมาพอเรามีนโยบายอีโคทัวริซึมก็จะมีอยู่คนอยู่ชุดหนึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่เรียกว่าอนุรักษ์และผจญภัยนะครับพอมาเราโฟกัสลงไปที่โดยชุมชนปุ๊บก็ต้องถามว่าธุรกิจเอกชนตรงนี้ก็คือคนที่จะพาคนมาเที่ยวนะครับอันจริงๆแล้วชาวบ้านนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่เป็นธุรกิจชุมชนแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะจำกัดนะฮะมีไม่ใช่จำกัดตีกรอบว่าคือคนที่ทำท่องเที่ยวทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับอันที่3เนี่ยเป็นค่อนข้างจะมีบทบาทมากคือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO นะครับ NGO นี่โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำงานให้กับผู้ด้อยโอกาสอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับจะมีการเมืองหรือไม่เกี่ยวกับการเมืองนั่นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำมาเพื่อประชาชนเมื่อเช้าพี่เดชก็พูดให้ชัดนะครับ NGO ยุคหนึ่งเนี่ยปฏิเสธการท่องเที่ยวนะครับมองว่าการท่องเที่ยวนี่คือตัวสร้างปัญหาและสร้างผลกระทบทำให้ประชาชนเนี่ยถูกอะไรต่อมีอะไรซึ่งถ้าเป็นยุคเมื่อตอนผมยังหนุ่มนะครับเราก็จะมักจะพูดกันถึง impact ของการท่องเที่ยวนะทางสังคมคืออะไรทางเศรษฐกิจคืออะไรพูดกันเยอะนะครับแล้วก็ CBT หรือว่าทางทีมงานของท่านของพี่เดชเนี่ยนะของคุณหน่อยเนี่ยนะฮะที่มีครั้งหนึ่งก็เคยเมื่อเช้าพี่เดชก็พูดนะผมพูดได้ก็คือต้องแยกตัวออกมาจากกลุ่ม NGO ที่ทำงานเพื่อสังคมออกมาเป็นกลุ่ม NGO ที่ทำงานทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ขอเสริมด้วยนะฮะเมื่อเช้าคุณหน่อยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายอีโคทัวริซึมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณกลับไปคือว่าถ้าไม่มีคุณหน่อยไม่มีคุณพจนาเนี่ยนะครับอีโคทัวริซึมที่ผมทำนี้อาจจะไม่มีคำว่าชุมชนนะครับเพราะตอนนั้นไฟต์กันมากเพราะว่าเราตั้งคนมาจากสเต็กโฮลเดอร์หลากหลายเนี่ยก็มีคุณพจนาเนี่ยพูดตลอดเวลาว่าชุมชนต้องเกี่ยวชาวบ้านต้องเกี่ยวกันต้องเกี่ยวแล้วผมก็เป็นคนที่รับได้ก็ใส่เข้าไปในกรอบของอีโคทัวริซึมในขณะนั้นนะครับอันที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการวิชาการนี่ก็คือผมนะครับคือว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาเป็นหน่วยงานวิจัยหน่วยงานทางด้านการศึกษาก็เป็นอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้มีบทบาทมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นสมองนะฮะในการช่วยคิดช่วยบูรณาการช่วยปฏิปต่อสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติมาเป็นภาคทฤษฎีหรือเอาภาคทฤษฎีลงไปถ่ายทอดปฏิบัตินะครับนี่ก็มีบทบาทมากนะครับแต่ในบทบาทนี้ก็มีหลายอันที่เป็นทั้ง yes หรือ no นะครับที่ yes นี่ก็คือว่าโอเคลงไปแล้วไปช่วยชาวบ้านนะแต่มีบางท่านก็ไปพยายามที่จะ
ทำผลงานวิจัยโดยการทำให้ชาวบ้านเข้ามาทำท่องเที่ยวในขณะที่ท่องเที่ยวไม่พร้อมนะฮะหรือหลายท่านนะฮะรวมทั้งนักศึกษาด้วยนะในนี้มีปริญญาเอกหลายคนนะก็เอาเคสของชาวบ้านไปเป็นเคสในการทำเรื่องนี้ผลนะรวมทั้งผมเองด้วยนี่นะครับที่จบมาเนี่ยนะแต่บางครั้งเราลืมไปอย่างหนึ่งนะครับว่าเรากำลังทำเพื่อวิทยานิพนธ์หรือทำเพื่อชาวบ้านนะบางครั้งก็ทำทั้งสองสามอย่างเนี่ยนะแต่มีอยู่อันนึงเมื่อเช้าก็มีคนพูดถึงคือว่าพอมีหมู่บ้านไหนดังนะครับหน่วยงานนะฮะทั้งหลายที่พูดเนี่ยก็ลงไปรุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างคีรีวงศ์ยุคหนึ่งเนี่ยก็มีลูกกี่หน่วยงานลงไปหลังจากที่เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็แม่กำปองก็เห็นไปหลายหน่วยงานนะครับแม้แต่กระทรวงผมเองก็เคลมว่าลงไปช่วยเขานะครับนะฮะอันต่อไปนี่ที่3 4อันนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนนอกนะครับแล้วมันมีหน่วยงานที่เป็นคนในอันแรกที่หน่วยงานที่เป็นทางการก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ปกครองท้องถิ่นโดยตรงแต่ว่าคือชาวบ้านที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่เชื่อมกับรัฐต่อมาเรามีอบต. อบจ. เทศบาลนะครับเหล่านี้ก็เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ถือได้ว่าในทางกฎหมายเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อมีนักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นการเป็นแหล่งของการแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงงบประมาณนะครับเหล่านี้ในยุคแรกๆนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาและทะเลาะกับชาวบ้านซึ่งผมก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายคือชุมชนนะชุมชนนี้ถ้าเรามองจริงๆแล้วชุมชนก็คือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันนะครับแต่ในอดีตเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มคนที่ชาวบ้านเขานับถือแล้วก็มีคนขึ้นมาคนชุดหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านซึ่งจะเป็นผู้นำตามธรรมชาตินะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อใหญ่พ่อหลวงเป็นพ่อมดหมอผีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ชาวบ้านเขานับถือนะครับตรงนี้นี่เองที่ผมคิดว่าที่พูดขึ้นมาเพื่อให้โยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือว่าในยุคนึงเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าไม่ถูกกันเพราะว่าคนนึงเนี่ยชั้นเป็นคนของรัฐในแง่ที่ว่ารับเลือกตั้งโดยวิธีการเลือกตั้งแต่คนอีกชุดนึงคือคนที่นะฮะเป็นคนของชาวบ้านนะฮะที่ชาวบ้านนับหน้าถือตา2 อันนี้ก็แย่งชิงกันก็มีสับเปลี่ยนกันก็มีเข้ามาแทนที่กันมีและก็ที่น่าดีใจก็คือหลายแห่งเนี่ยก็คือคนชุดเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือคนที่จะขับเคลื่อนชุมชนไปอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึงในองค์ประกอบนี้เพราะว่าอาจจะปนกันไปนะเช่นสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็มีทั้งสื่อมวลชนของรัฐสื่อมวลชนของภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนของ NGO และเดี๋ยวนี้ก็สื่อมวลชนก็มีเป็น100-200ช่องเคเบิลทีวีนะครับเป็นของตัวแทนนักการเมืองเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับก็คงไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าภาพใหญ่ๆที่คนที่เข้าไปมีบทบาทจริงๆคือคนเหล่านี้นะครับนะฮะนี่คือผมก็อยากจะถามว่าในนี้เนี่ยเรามีองค์ประกอบครบไหมนะอย่างน้อย6หน่วยนี้นะครับผมถามว่าใครมาจากภาครัฐบ้างขออนุญาตนะฮะอาจจะได้ไม่ง่วงนอนนะครับใครมาจากภาคมหาลัยมั่งอาจารย์สถาบันการศึกษานะครับใครมาจาก NGO ไม่มี NGO อยู่บนเวทีนะครับสงสัยไปอันอื่นนะครับแล้วใครที่มาจากท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นห้องนี้กับไม่มีท้องถิ่นนะฮะแล้วใครมาจากชุมชนมั้งครับชุมชนมีอยู่ 2-3 ท่านนะครับ 2-3 ท่านขออนุญาตคุณทางสื่อมวลชนนี้ไม่ทราบรู้จักอีกคนนึงว่าเป็นของเอกชนนะฮะจะจัดอีกไหมครับสื่อมวลชนก็ดีครับวันนี้ดีใจครับก็เป็นทัวร์โปรดิวเซอร์แล้วนะฮะก็ทำรายการเนาะผมตามรายการอยู่ครับขออนุญาตครับนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมพูดไว้แล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้คือว่า CBT นี้ใครเริ่มนะครับเมื่อเช้าคุณหน่อยเขาสรุปว่าประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเริ่มต้นโดยภาคเอกชนไอ้ภาคชุมชนนะครับในขณะที่อยู่มีนั้นเริ่มโดยภาครัฐนะครับใครเริ่มไม่สำคัญนะฮะสำคัญอยู่ว่าเริ่มแล้วคุณกำลังนำการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปทิศทางไหนนะฮะนั่นคือหัวใจสำคัญนะผมทำวิทยาพลวิทยาเอกเนี่ยผมเลือกมา4ชุมชนนะครับชุมชนแรกเนี่ยก่อตั้งและสนับสนุนโดยภาครัฐนะฮะชุมชนที่2ได้ก่อตั้งสนับสนุนโดยภาคธุรกิจเอกชนชุมชนที่3นี้ก่อสร้างและสนับสนุนโดย NGO นะฮะแล้วก็ชุมชนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นชนที่ชาวบ้านเขาพัฒนาสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาเองนะครับ
ผลการศึกษานี่ก็ผมได้คำตอบที่อาจจะไม่พูดละเอียดนะเดี๋ยวจะไปนั่นความคิดท่านแต่ว่าคำตอบก็คือว่าในความเป็นคนไทยนะครับมันจะมีจุดร่วมหลายอันไม่ว่าจะเริ่มมาจากไหนเนี่ยนะฮะทฤษฎีที่มาใช้ก็คล้ายกันสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าการที่เราจะทำมาตรฐานการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ยากนะฮะมาตรฐานในนี้ก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่มาตรฐานที่มาวัดกันเป๊ะๆแต่ว่าความเป็นคนไทยนี่ไม่ว่าภาคไหนแห่งไหนเนี่ยฮะก็สามารถจะทำได้เพราะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ที่สำคัญที่สุดอยากให้คงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะครับผมก็อยากจะเปิดเวทีเลยแต่ผมเข้าใจว่าหลังจากเราสรุป2โมงครึ่งผมไมตรีพุทธวงศ์นะครับมาจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเทศไทยนะครับต่อครับผมในส่วนของมาตรฐานเนี่ยจริงๆโดยหลักการของมาตรฐานที่เราจัดทำกันนะฮะมาตรฐานโดยทั่วไปมันแบ่งกันเป็น2อย่างอยู่แล้วก็คือมาตรฐานภาคบังคับกับมาตรฐานภาคสมัครใจถ้าวันนี้ถ้าเราจะมาคุยกันในเชิงของมาตรฐานภาคบังคับเนี่ยผมว่ามันอาจจะเกินภารกิจหน้าที่เรามาตรฐานตัวเนี้ยของที่ CBTI ทำขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากแต่เราน่าจะมาดูกันในส่วนของมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจโดยหลักการมาตรฐานภาคสมัครใจมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับที่กระทรวงทำมาแล้วพยายามที่จะทำเป็นมาตรฐานภาคบังคับหรือมาตรฐานภาคสมัครใจของกระทรวงเนี่ยเราจะติดปัญหาในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า certification body ก็คือผู้ไปตรวจแล้วให้การรับรองเนี่ยคือระบบของตัวการออกเกณฑ์ก็ตามนะครับระบบการตรวจสอบก็ตามเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ยังหาคนที่จะเข้ามาร่วมและช่วยงานตรงนี้มันยังมีน้อยอยู่งั้นพอเวลามันไม่เหมือน ISO 14000เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมชัดเจนมีกระบวนการในการตรวจสอบมีออดิเตอร์มีกระบวนการในการให้โลโก้การใช้โลโก้การแปะโลโก้แล้วการหมดอายุของการใช้โลโก้เขามองกระบวนการในอย่างชัดเจนแต่พอเราจะทำลักษณะของมาตรฐานภาคสมัครใจของเราบ้างเนี่ยกระทรวงทำขึ้นมาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณสร้างเกณฑ์ขึ้นมาใช้เวลา1ปีจ้างสถาบันการศึกษา1สถาบันเข้ามาทำเสร็จปุ๊บการที่เราจะระดมความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องภาคีเยอะๆเนี่ยมันก็ค่อยทำไม่ค่อยได้นะครับงั้นการยอมรับในตัวใครเฉลี่ยเองเนี่ยมันก็เลยลำบากหลักการของตัวมาตรฐานโดยทั่วๆไปของทางที่เขาใช้เป็นสากลนะครับมันจะมีประมาณ 4-5 องค์ประกอบก็คือ1องค์ประกอบหลักก็คือว่าต้องมีโลโก้ซึ่งต้องมีความเข้าใจตรงกันเลยนะครับและอันนึงก็ต้องมีใครเฉลี่ยหรือมีเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือและความตกลงกันต้องมี process process นี่มีหลายรูปแบบมาก process ในการประเมินเราก็จะแบ่งไว้3แบบก็คือประเมินโดยตัวเขาเองนะครับคือถ้าเราต้องการจะประเมินตัวเราเองก็ได้คือเป็นการประเมินโดย first party อีกอันหนึ่งก็ประเมินโดย second party คืออาจจะให้ลูกค้าเราเป็นคนประเมินอีกอันหนึ่งคือประเมินจาก third party คือคนไม่เกี่ยวกับเราเลยที่จะเข้ามาประเมินก็คือตัว CB เนี่ยนะฮะซึ่งในระบบที่ผ่านมาเราพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นอินเตอร์เราไปใช้ CB ที่เป็น third party ปัญหาของ third party เหมือนคือว่าคนที่จะเข้ามาประเมินใน third party ที่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นลักษณะของการรวมสหวิทยาการหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยมันหายากมากแม้แต่ Massey ที่เป็น CB ที่ทำมาอย่างนานแล้วมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ยังสับสนกับการที่จะมาประเมินและให้การรับรองของทางการท่องเที่ยวเลยคือไม่คือถ้าเกิดเขาต้องเอาตัวเขาเนี่ยมารับรองแล้วเอาชื่อเขามาเป็นแบรนด์มาว่าเขาเป็นคนตรวจรับรองแต่สุดท้ายแล้วเวลาคนไปแล้วบอกว่าไม่เห็นได้เรื่องเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตัวแมสซี่เองเขาก็เสียเหมือนกันใช่ไหมครับงั้นปัญหาของตัว CB มันก็เลยค่อนข้างที่จะยากกระบวนการในการที่จะกำหนดตัวใครเฉลี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับคือเกณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วตัวใครเฉลี่ยเนี่ยเขาแบ่งกันเป็น2แบบคือแบบนึงก็คือตัว performance based ก็อีกอันนึงก็คือตัว process based ตัว performance based ก็คืออย่างน้อยคุณต้องมีถังขยะ3ใบอันนี้กำหนดแบบชัดเลยนะครับว่าต้องมีอะไรแต่ตัว process based เนี่ยเขาจะกำหนดว่าคุณต้องมีกระบวนการในการคิดเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นอย่างเช่นถังขยะ3ใบหรือ2ใบเนี่ยเขาไม่สนใจแต่เขาสนใจกระบวนการที่คุณคิดว่าคุณควรจะมีผมขออินเทอร์รัปต์นิดนะครับผมคือเข้าใจคือฟังตรงนี้เข้าใจว่ากระทรวงมีความจะเป็นยังไง
แต่ประเด็นก็คือว่ามันเคยความไม่ต่อเนื่องหมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงเองเคยรับเรื่อง CBT standard ไว้แล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยมันหายไปไม่ได้ไม่ทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับคือแล้วก่อนตรงนั้นคำว่า CP ของคุณหมายถึงอะไร CB ฮะอ๋อ CB โอเคครับผมคือในขั้นตอนการทำงานของกระทรวงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบอกว่าถูก ignore ตัวนี้ไปเนี่ยจริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยเขากำลังมีการที่จะทำตัวมาตรฐานตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากกระทรวงก็มีการยุบและเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดตั้งโครงสร้างเกี่ยวกับระบบมาตรฐานขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นกลุ่มงานเฉพาะขึ้นมาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในเรื่องของการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเราก็จะมองในเรื่องของการให้ความสนับสนุนความเป็นชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็การวางเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนแต่ตัวเกณฑ์ตัวมาตรฐานต่างๆเหล่านี้มันจะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งกระบวนการตัวนี้มันก็จะไปติดเรื่องของงบประมาณนะฮะคือเขาก็ต้องขอไปตามปีงบประมาณแต่ถามว่าร่างอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เขากำลังมีไหมผมว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนของกระทรวงสมัยก่อนเนี่ยเราไปวางอยู่ตรงที่คำว่าโฮมสเตย์เราเอาโฮมสเตย์เป็นตัวหลักแล้วเราก็คิดว่าการท่องเที่ยวชุมชนหรือเอาใช้โฮมสเตย์น่ะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการพัฒนางั้นดูภาพเนี่ยดูคำของมันจริงๆอ่ะนะฮะมันดูเหมือนกับว่าจะหายไปแต่จริงๆแล้วในกระบวนการพัฒนาภายในกระทรวงเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ที่ผมพยายามจะนำเสนอตอนนี้ก็คือว่าตัว CBT เองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเนี้ยขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการของการพัฒนามาตรฐานแบบภาพสมัครใจได้เลยแต่อะไรที่ CBT มองเห็นว่ามันควรจะเป็นมินิมัมรีควอร์เมนต์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่ควรมีเนี่ยอาจจะมาตกลงก็นำเสนอซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงก็ควรที่จะนำจิตไปเพื่อจะเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการท่องเที่ยวชุมชนต่อไปผมเข้าใจว่ากระบวนการตรงนี้พอดีมันขาดการหารือกันนะฮะเพราะผมมาวันนี้ผมก็เห็นว่าโอ้โห CBT ทำไปเยอะมีเกณฑ์ต่างๆค่อนข้างมากแต่เกณฑ์บางอย่างเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับโอเคงั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมอย่างที่บอกเนี่ยปกติกระบวนการข้างบนลงล่างจากกระทรวงเนี่ยเวลาจะทำมาตรฐานเขาจะต้องไปศึกษาไปจ้างใช้งบประมาณแล้วก็อันนี้ขั้นที่หนึ่งให้มีแบบแผนและเกณฑ์อันที่สองเขาจะต้องไปหาหน่วยงานไอ้ CB ของท่านเนี่ยไอ้ Certified Body เนี่ยนะครับหรือเป็น Auditing Team เนี่ยเพื่อมาทำงานก็เลยงบประมาณจำกัดว่างั้นเถอะแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิด bottom up เขาทำของเขาเองโดยคุณไม่ต้องไปจ้างประเด็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสนอว่าคุณคาดว่ากระทรวงจะรับไปได้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับเชิญท่านตัดไปครับเชิญนะเชิญครับเชิญฮะเชิญเลยฮะช่วยรายงานตัวด้วยครับถ้าเวลาหมดก็บอกด้วยนะครับผมจะไปคอยดึงครับสำหรับผมนะครับก็ถูกพาดพิงถึงในฐานะที่เป็นหมู่บ้านกรณีศึกษาชื่อก่อนชื่อท่านก่อนผมถวันผิวขับนะครับอยู่บ้านผู่นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับปัจจัยอะไรที่ทำให้นะครับการท่องเที่ยวชุมชนไปไม่ถึงดวงดาวง่ายๆนะครับก็ปัจจัยแรกนะครับการบริหารจัดการตัวนี้ทำยังไงที่จะเป็นไปอย่างยั่งยืนผมเน้นเรื่องของคนนะครับปัจจัยของคนที่อยู่ในชุมชนพูดถึงคนแล้วนี่นะครับมันเป็นระบบที่มันไม่มีวิถีประชาธิปไตยพื้นฐานของชุมชนเลยนะครับตรงนี้มันรู้สึกว่าจะล้มเหลวมานานบ้านพูนี่ก็แต่ก่อนเคยมีในระบบการประชุมที่เข้มแข็งแต่ระยะหลังมานี้นะครับกิจกรรมการประชุมของเรานี่ล้มเหลวหมดไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับถ้าหากว่าอย่างเรื่องของการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทำมาเราหาคนที่มีจิตอาสายากมากหาคนบุคคลที่ได้รับการศึกษานะครับลูกหลานที่ติดเจ้าเป็นนายอะไรต่างๆเยอะมากแต่ไม่มีคนที่ไปเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมนี้
คือแบบที่1เราเอาโมเดลที่ลูกค้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วแทรก CPT เข้าไปแบบที่เราพิสูจน์เป็นโปรแกรมให้ตามกับที่ลูกค้า require อยู่เดิมเป็นทั้ง FIT ทั้งตลาด B2B ก็เป็นนะ B2B เขาก็ถามเราว่าเอาไอเดียของเราเข้าไปแล้วมันเป็นจุดขายแล้วเป็นจุดแข่งของ marketing ด้วยร่วมวิจัยของ CPTI ด้วยที่พบว่านักท่องเที่ยวและในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนประมาณโดยประมาณ 90% เป็นคนไทยครับแต่ผมอยากจะถามว่าพวกเราคิดว่านักท่องเที่ยว 90% เป็นตลาดที่เหมาะสมกว่าควรทุ่มกับตลาดไทยหรือปัญหาคือมันมีคนท่องไทยน้อยเพราะว่าการตลาดยังไม่เวิร์คเป็นยังไงที่เกาะยอดเนี่ยคือโฮมสเตย์เลยครับโฮมสเตย์ตามความหมายของเราเนี่ยถ้าคนมาเลย์นักท่องเที่ยวมาเลย์เข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าโฮมสเตย์เหมือนกันก็คือซีบีทีเหมือนกันแต่โฮมสเตย์ที่เกาะยอดก็เป็นจริงจริงได้เกาะยอดสงขลาวันก็เลยหาที่ทางไม่เจอคือสำหรับผมเนี่ยผมยังมองประเด็นว่าการเป็นแมสเนี่ยมันต่างกันถ้าเราทำแล้วเราหาที่ทางไม่เจอครับเราจะปั่นไปกันอย่างที่เพราะฉะนั้นเราต้องกรองลูกค้าเหมือนกลุ่มลูกค้าที่เข้ามามันเข้ามาในทิศทางไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวครับคือแค่นี้เองครับแค่ย้อนกลับไปว่าถ้าเราเปิดอาเซียนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วโดยบริบทของพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นมาเลย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเราจะเจออะไรบ้างบางคนพูดว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะที่ทานด้วยกลายเป็นว่านักเมื่อโลซีซั่นมันไปไหนไม่ได้ติดต่ออย่างเงี้ยแต่ต่างชาติคือเขาแบบมาดูว่าเรามาประสบการณ์ในเมืองไทยทุกปีหนึ่งหรือเขาต้องการหาประสบการณ์ในเวิลด์ที่อะไรที่มันแตกแนวไปแล้วก็มาเราก็ค่อยๆขยายก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าเพราะว่าเขาไม่มีเวลาใช้ชีวิตในชุมชนมากกว่าอีกกลุ่มนึงก็คือนักท่องเที่ยวไทยที่ไปแต่ไม่ค้างคือพอเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาโลซีซั่นถ้าเกิดเรารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเนี่ยครับอำนาจการต่อรองอย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้เนี่ยคือเรามีเต็มที่ผมยกตัวอย่างให้เล็กลงไปอย่างในพื้นที่ของผมนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่5ชุมชนและกระจัดกระจายอยู่ทั้งจังหวัดปรากฏว่าจังหวัดเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของจังหวัดกระบี่ผมยกตัวอย่างบ้านนาตินเขาคนในจังหวัดกระบี่เนี่ยไม่รู้จักว่าบ้านนาตินอยู่ตรงไหนนั่นเราเปิดการท่องเที่ยวมา5ปีแล้วนะครับถามว่าเราผิดไหมก็คงจะผิดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่ถามว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ย เราไปประชุมร่วมกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเป็นชุมชนภาคใต้เราเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าที่มาของการเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเราเนี่ยเรามาเพื่ออะไรกันนะครับของชุมพรเราจะเน้นเรื่องของการที่จะรักษานะครับหรือว่าปกป้องไว้ซึ่งสิ่งที่เราเป็นอยู่ในชุมชนวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงระเบียบที่จะออกมาที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยไม่มีข้อไหนเลยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับพยายามพูดถึงเรื่องว่าเราจะทำยังไงในการรวมกลุ่มในการที่จะเรียกร้องในการที่จะต่อรองในการที่จะเอาอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าในการใช้ประโยชน์ในการที่จะรักษาไว้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เมื่อกี้ด้านในกระดานเนี่ยผมจะเสนอไปเรื่องของการมีส่วนร่วมในการที่จะรักษานะครับฐานวัฒนธรรมฐานวิถีชีวิตต่างๆนั้นคือข้อนั้นนะครับก็กลัวว่ามันจะตกหล่นไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้เลยเนี่ยชุมชนจะมีเสน่ห์อะไรให้มาเที่ยวกันให้เป็นที่สนใจกันนะครับ